ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายานยนต์สมัยนี้หันมาพัฒนาใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นล่าสุด Triumph Motorcycles ได้ทำการทดสอบต้นแบบมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า Triumph TE1 สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสนับสนุนโดยมั่นใจใช้ยางโอตานิการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามแข่งรถโดยมีนักแข่งมอเตอร์ไซค์ระดับโลก Brandon Parch เป็นผู้ทดสอบและผลการทดสอบนั้นก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกวางเอาไว้ในขั้นสุดท้ายสำเร็จครับโดยผลการทดสอบตัวต้นแบบ Triumph TE1 สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง161กิโลเมตรให้พละกำลังสูงสุดที่177แรงม้าทำอัตราเร่งที่ความเร็ว0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 3.6 วินาทีเท่านั้นเองครับและทำอัตราเร่งที่ความเร็ว0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงแค่ 6.2 วินาทีนอกจากนี้บริษัทยังเคลมด้วยว่าตัวมอเตอร์ไซค์สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าจาก 0-80% ได้ภายในเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วพร้อมใช้งานเหนือกว่ามอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันครับสำหรับโครงสร้างรถมีน้ำหนักรวมที่220กิโลกรัมซึ่งบริษัทระบุว่าเบากว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันในปัจจุบันถึง 25% ใช้การออกแบบกระจายน้ำหนักเพื่อการควบคุมรถที่ได้สมดุลยิ่งขึ้นครับสำหรับโครงการพัฒนาต้นแบบมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง Triumph Motorcycles กับพันธมิตรรวมถึงมหาวิทยาลัยวอริกตั้งแต่ปี2019ครับโดยวัตถุประสงค์โดยรวมของโปรเจกต์นี้ก็คือการผลักดันด้านนวัตกรรมขีดความสามารถและก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆรวมถึงมุ่งไปที่การพัฒนาขีดความสามารถของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อที่จะต่อยอดการผลิตและการจัดจำหน่ายในอนาคตอย่างไรก็ตามยังไม่ได้เปิดเผยราคาวางจำหน่ายณขณะนี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ